แสดงวันนี้จะพามาดูของทั้งหมดตรงนี้โอ้เป็นของที่แม่ไปซื้อมานะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นมีหมวกน่ารักด้วยใส่หมวกเลยอันนี้นะก็จะเป็นของที่คล้ายๆเหมือนกับร้านทุกอย่างแต่ไม่ใช่ทุกอย่าง20บาทนะก็จะเป็นแบบเบ็ดเตล็ดนะไปซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวเอามาขายเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่อันนี้คือฟองน้ำก่อนเลยเป็นฟองน้ำที่เขาเอาไว้ฉาบปูนนะเพื่อนๆแล้วก็มีนี่ด้วยนะนี่อันนี้เขาเรียกอะไรนะเอาไว้ที่ใส่ถังแก๊สเล็กๆอ่ะถังแก๊สอันเล็กอ่ะเพื่อนๆแล้วเขาก็เอาแบบครอบเข้าไปอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีปืนยิงแก๊สที่แบบเอาไว้จุดไฟดูอันนี้เป็นผ้าขนหนูนะมีหลายสีเลยอันนี้เป็นลายอะไรอะกวางปะกวางซันต้าคอสนะแล้วก็มีอันนี้ด้วยตาน้องหมีแพนด้านะแต่ว่ามันเป็นแบบนุ่มๆสามสีมีอีกมีหลายสีเลยเฮ้ยอะไรเยอะลองดูจีที่เช็ดเท้านะใครจะกล้าไปเหยียบนะดูมันน่ารักขนาดนี้เอาก็น่าจะมีหลายลายนะดูสิแอบแกะดูก่อนแม่ยังไม่มาเช็คของนะอุ้ยน่ารักไหมดูดิอุ้ยดูลายดิเราแอบเอาไปใช้กันเองไหมเนี่ยนี่ก็น่ารักดูสิอุ้ยมีหลายสีเลยอ่ะอุ้ยเฮ้ยเอาลายไหนดีนะขอหน่อยนะแม่เอาลายเนี้ยอุ้ยแต่สีขาวเดี๋ยวพอไปเช็ดก็เปื้อนเอาสีนี้ดีกว่าสีนี้อะดูแบบเป็นแบบธรรมดาแต่มันก็ดูแบบน่ารักอยู่ไอ้นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยที่ปลูกต้นไม้เหรอเฮ้ยแต่มันไม่เห็นมีรูน้ำเลยแล้วมันจะปลูกต้นไม้ยังไงอะหรือเขาเอาไว้ใส่อ่างอาบน้ำเหรอกระถางต้นไม้เหรอดูดิแต่ถ้าเกิดเอาไปปลูกต้นไม้มันก็ต้องมีรูให้น้ำไหลปะหรือว่าเป็นแบบปลูกต้นไม้ที่เป็นแบบใส่น้ำอะไรเงี้ยมีเสือนะอันนี้ก็เสือทั่วไปนะอันนี้เราแอบเอาโอ้โหอันนี้เป็นที่ทำความสะอาดบ้านนะแกะออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมอุ้ยมีสวิงเอาไว้จับปลามีครกด้วยนะเอาไว้ตำนะอันนี้อะไรอ่ะนี่อันนี้ของครกนะมาแล้วจ้าตำเอาไว้ตำส้มตำขายเฮ้ยเอ้ยอันนี้มันเหมือนเชือกลูกเสือเลยอ่ะแต่ไม่ใช่แบบนี้เนาะเชือกลูกเสือจะเป็นสีขาวๆอันนี้เอาเหมือนแบบเอาไว้มัดของธรรมดานะนี่เป็นเชือกมีสองสีก็มีสีเขียวด้วยอ่ะดูสิว้าวอันนี้อะไรอ่ะไอที่มัดของไว้คุมตะกร้าหน้ารถเหรอใครขับมอเตอร์ไซค์นะอันนี้อะไรเชือกแบนน่าจะเป็นเชือกสำหรับแบบอเนกประสงค์ทั่วไปนะเอ้ยมีชามด้วยมีขายหลายอย่างเลยอันนี้ไอ้ที่รัดของอ่ะไอ้ที่เป็นเส้นๆอ่ะที่รูดๆนะอันนี้แล้วก็มีชามด้วยแล้วก็โอ้อันนี้อะไรไม้หนีบผ้านะเพื่อนๆแล้วก็มีช้อนอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะปิ่นโตพกปิ่นโตไปโรงเรียนมีใครยังพกปิ่นโตไปโรงเรียนป่ะมันดีนะเอาข้าวจากที่บ้านไปกินเฮ้ยดูสิหรือไปทำบุญก็ได้นะมี1 2 3 4ชั้นเลยแก้วโอ้อันนี้เป็นแก้วน้ำนะเพื่อนๆขอลองดูหน่อยนะโอ้ยเป็นแก้วธรรมดานะเป็นแก้วใสๆธรรมดาหูชามหูอันนี้ลายสวยมากเห็นไหมอุ้ยอันนี้เป็นลายเลยแต่เป็นชามกระเบื้องนั้นระวังแตกเฮ้ยมีรองเท้าด้วยอะหลายอย่างเลยโว้เป็นรองเท้าลายสีลุงดูมันก็จะวิ่งวับวิ่งวับมีลายสีแต่เป็นลายเดียวกันหมดนะแต่มีลายสีมาอีกถุงนึงแล้วนี่นี่อันนี้ปืนที่เอาไว้ยิงกับไอ้อะไรนะแก๊สอ่ะแล้วก็อันนี้ตะเกียบอันนี้ก็เป็นเชือกนะอันนี้เหมือนจะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะธรรมดาธรรมดาไม่นี่เป็นแบบอีกแบบนึงแล้วก็อันนี้เป็นแบบที่ขัดผืนนะเพื่อนๆแบบขัดอันนี้คืออะไรอ่ะ
โอ้เป็นแปรงนะแปรงถูพื้นอันนี้ก็มีเชือกอีกอ่ะแล้วก็ตะหลิวไม่ใช่ทัพพีทัพพีไว้ตะแกรงโอ้มีสำลีด้วยนะเอ้ยไอ้ที่ปั่นหูอ่ะคัตตันบาทเฮ้ยเอ้ยทีนึงข้าวเหนียวนี่แล้วก็มีหม้ออย่างงี้นะเราไปดึงข้าวเหนียวกันเอ้ยมีปิ่นโตตรงนี้มาอันนึงด้วยแล้วก็มีหม้อนะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นหม้อแล้วก็มีสำลีอีกนะก็มีนี่ด้วยอะไรอ่ะมันกระติกน้ำหรอจับตรงนี้ก็ได้นะจับตรงนี้ก็ได้อ๋อเหมาะกับหน้าร้อนเหมือนกล้องใส่ช้อนกับซ่อมเนาะเรามาดูในนี้มีอะไรคิดว่าในนี้มีอะไรจะดำเรามาดาวกันนะมีอะไรทายเลยทายทายไว้เลยคอมเมนต์ไว้เอาแล้วนะ นั่นคือกระติกน้ำ ว้าวนี่ก็จะเป็นกระติกนะนี่เป็นกระติกน้ำอ่ะเป็นกระติกน้ำหมดเลยไหมเนี่ยเราจะข้ามไปดูแล้วนะมีพระอยู่ตรงนี้ด้วยนะสาธุอันนี้ก็กระติกน้ำเหมือนกันนะช่วงนี้แบบมันเดือนเมษาเนาะเป็นหน้าร้อนนะแล้วก็แถวบ้านก็เป็นชาวสวนกันก็จะต้องแบบใช้กระติกน้ำนะเพื่อนๆแม่ก็เลยเอากระติกน้ำมาขายด้วยว้าหนักมากเลยอันนี้อะไรเนี่ยไอ้นี่ก็กระติกน้ำเหมือนกันนะทุกคนหมดแล้วมิดอันนี้กล่อง3กล่องเป็นกระติกน้ำหมดเลยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยมันคือกล่องอะกล่องพลาสติกที่เป็นแบบปิดฝาได้นะไม่แกะนะอันนี้ขี้เกียจอะอันนี้อะไรกระถางนี่ไงกระถางต้นไม้มันต้องมีรูแบบเนี้ยที่บอกเห็นปะมันต้องมีรูๆอะอันนั้นมันไม่มีรูอะอันใหญ่อะจำได้ไหมเฮ้ยนี่ไงฝักบัวรดน้ำเฮ้ยฝักบัวรดน้ำจิ๋วเหรออันเล็กก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะกลางกลางนะเฮ้ยเป็นรูปนกเหยี่ยวดูสิเอาไว้รดน้ำนะเฮ้ยอันนี้เป็นพรมเช็ดเท้านี่ไงเฮ้ยแต่ของเราเอาลายนี้ไปแล้วน่ารักกว่าอันนี้ไอ้ใหญ่อะโอ้เป็นแบบสกอตเทปนะมีหลายแบบเลยอะแบบสีก็มีแบบขุ่นๆหรอแล้วก็อันนี้เป็นเทปสีดำนะโอ้ยยังมีข้างนอกอีกพาไปดูข้างนอกอีกไปไปดูข้างนอกกันมีอีกอย่างไปไม่ดีอีกหลายอย่างเดี๋ยวเราไปดูกันนะอันนี้อยู่ข้างบ้านดูสิทุกคนแม่ซื้อมาเยอะมากเลยนี่อะไรอะไอ้ที่ตากปลาเค็มปะเนี่ยอันเนี้ย แล้วก็เป็นแบบพวกตะกร้านะเพื่อนๆอันนี้นี่เป็นถาดเหรอนี่เป็นที่ตากปลาเค็มอีกนะเนี่ยอันนี้เหมือนกับที่อยู่ข้างในอันนี้ไงที่ใส่ไอ้นี่ช้อนขวดน้ำนะเพื่อนๆเอาไว้ใส่แช่น้ำได้นะมีอะไรน่าสนใจอีกมากอันนี้มีกระเป็นกระอับเป็นกระอับธรรมดามีอะไรเหมือนกะละมังเหรอเป็นกะละมังที่มีฝาปิดกะละมังจิ๋วอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเหยือกน้ำนะใส่น้ำนะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตะกร้าเหมือนกันเราได้แค่ผมเช็ดเท้าไปอย่างเดียวเองนะเราเอาอะไรอีกไหมมีแต่ของที่เราเอาไปไม่ได้ได้อย่างเดียวเองเราเอาอะไรไปอีกไม่ได้เลยไม่รู้จะเอาอะไรเดี๋ยวจะเอาวันนี้เอาไปเช็ดตัวของต้องเยอะต้องแยะแต่เอาอะไรไปไม่ได้เลยแม่ไม่ซื้อขนมมาบ้างไม่มีขนมให้เราเอาแค่นี้ก็ได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้ว